ต้องพีคที่เคยเจอเป็นไงคะคือเหมือนกับว่าเราอะย้ายออกจากบ้านตอนแรกอะเราอยู่กับโทรไปร้องไห้กับเพื่อนทุกคนบอกว่าแล้วสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มนั้นทิ้งไว้เศษกระดาษที่ห่อเบอร์เกอร์แค้นมากเรื่องที่ทุกคนจะต้องร้องว้าวสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของวายอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะชวนเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราในโครงการ Work and Travel นะคะที่เราสองคนอ่ะมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเพราะว่านึกถึงตัวเองอ่ะตอนที่กำลังจะสมัครโครงการ Work and Travel แบบมีคำถามเยอะมากแล้วเราหาข้อมูลเยอะมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาอัดคลิปแชร์ประสบการณ์ตอบคำถามที่ทุกคนอ่ะมักจะถามกันบ่อยๆเผื่อว่าเฮ้ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยในช่วงที่แบบเราล็อกดาวน์แล้วอยู่ที่บ้านแล้วหาคลิปวิดีโอดูนะคะซึ่งขอโฆษณาช่องของเพื่อนก่อน คือจูเนียร์เนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะคะตั้งแต่มัธยมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำYouTube Channel เกี่ยวกับแฟชั่นใช่ไหมก็เดี๋ยวจะลิงก์ให้นะคะถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์แฟชั่นเนาะส่วนใครที่สนใจคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทริปเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินการไปเที่ยวการไปต่างประเทศการถ่ายรูปแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเรียนนะคะก็อย่าลืมติดตามช anel ของวาด้วยนะคะ subscribe ด้วยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเนาะว่าแบบเราไปเวิร์กตอนปีไหนทำงานอะไรอะไรอย่างนี้เนาะของจูนะคะจูก็ไปเวิร์กปี2019นะคะก็ไปที่เมืองไวท์วูดนิวเจอร์ซีย์นะคะทุกคนแล้วก็ทำงานในตำแหน่งทรัมป์คาร์แอทเทนเดนต์งง ช่วยอินเสิร์ตรูปให้เพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะอ๋อจริงๆค่ะจูมีรีวิวด้วยเคยรีวิวไว้ใน Facebook นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เนาะโอเคของว่าค่ะส่วนของวานะคะไปตอนปี2017นะคะรัฐวิสคอนซินเมืองวิสคอนซินเดลส์นะคะชื่อว่าสวนน้ำโนอาร์สอาร์คไปทำตำแหน่ง F&B หรือว่า Food and Beverage ค่ะการบริการ อาหารและเครื่องดื่มก็คือเราแบบไปคนละรัฐเราก็ทำงานคนละที่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามีแบบประสบการณ์มาแชร์กันเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะขอฝากอีกนิดนึงว่าพวกเราเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอแยกไว้ในช่องของจูเนียร์นะคะชื่อว่าช่อง Judy's Dayเพื่อนๆ เนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับโครงการ Work and Travel ว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมีประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลักษณะงานที่ไปทำรวมถึงวิธีการเลือกงานและรัฐที่เราจะไปอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปในพาร์ทนั้นได้ที่ช่อง Judy's Day เลยค่ะเริ่มคำถามเลยค่ะทุกคนต้องพีคๆที่เคยเจอเป็นไงคะมีแบบสารพัดมากอ๋อสารพัดสารเพจัดมาจุกๆเอาอะไรก่อนเอาเรื่องพีที่ไม่ดีเด้อ อยากฟัง เรื่องที่แบบไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะคือรูมเมทเราค่อนข้างหลอน ก็คือเป็นผีไม่ใช่คือแบบว่าด้วยความที่มหาลัยเราอ่ะเราเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วคือขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสอบช้าที่สุดในโลก พอเราสอบช้าใช่ป่ะ เพื่อนคนไทยคนอื่นๆที่เขาไปถึงอ่ะ เขาจะมีคู่รูมเมทมีหอพักเนี่ยแล้วเราอ่ะมาถึงช้าถึงประมาณมิถุนายนนะคะแล้วเราอ่ะก็ได้รูมเมทเป็นคนชาติชั้นซึ่งเราไม่ได้หมายนะที่จะอยู่กับเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยจำได้เลยวันแรกอ่ะไปถึงไปวอลมาร์ทกันไหมคือไปซื้อของที่ซูเปอร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแพลนว่าเราจะซื้อหม้อหุงข้าวเพราะเราคิดว่าหม้อหุงข้าวมันทำได้หลายอย่างเราก็ประหยัดด้วยอะไรเงี้ยซื้อหม้อไซส์ที่เล็กที่สุดอ่ะแล้วก็ถามว่าเรามาหารข้าวหม้อหุงข้าวกันไหมยูกินข้าวปะแล้วนางก็บอกว่าเอ้ยนางกินแต่แบบคิดว่าอาจจะไม่กินทุกมื้อก็เลยไม่หารได้ไหมอะไรเงี้ยฉันก็ได้ไม่เป็นไรโอเคได้จำได้ว่าวันนึงอ่ะเราอ่ะกำลังหลับอยู่สลึมสลือเว้ยฉันก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กให้ทายว่าชีทำไรแอบไปหุงข้าวหรอร้อนชีเอาหม้อฉันอะไปใช้คือประเด็นคือใช้ได้เว้ยคือไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวขนาดนั้นจะแบบก็เคยทำแล้วไหมยูจะใช้ไหมถ้าจะใช้ก็จะได้หารกันแอบกินของเราในตู้เย็นคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ขี้เหนียวแต่ถ้าจะกินด้วยกันก็บอกดีๆไหมหารกันหรือว่าซึ่งเราเป็นคนที่จำได้หมดเลยว่าเรากินอะไรบ้างแล้วเหลือ
ของเท่าไหร่ระวังของไว้ตรงไหนมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนเราอ่ะไม่อยากจะพูดอ่ะมีหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเออมีครั้งนึงเราจับได้ว่าเขาว่าขโมยของเขาเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเธอแล้วเขาเหมือนแบบเขาผูกมีดเว้ยจริงอันนี้ไม่เคยเล่าให้จูฟังก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราย้ายไปนอนที่อื่นไหมวะคือเคยคิดเรื่องย้ายหอแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกร้อยสองร้อยดอลมันจะโดนหักมัดจำอะไรอย่างงี้ด้วยปะเราก็เลยมีพี่คนไทยที่สนิทกันที่เขาพอจะให้เราอะไปอยู่ห้องเขาได้แต่เราอะไม่ได้ย้ายของออกนะเพียงแต่ว่าเราอะไปนอนที่ห้องพี่ใช่ไหมกลับมาเอาของมาซักเสื้อผ้าบ้างเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่สบายใจที่อยู่กับเขาจริงจริงดูน่ากลัวของมีค่าเราเอาไปไว้ที่หอพี่หมดเลยกระเป๋าเดินทางเราล็อกแบบทุกอย่างดีแต่ก็ดีนะที่ชีไม่ขโมยแบบของมีค่าสมมติถ้าที่ชีไม่เอามีดมาแทงฉันขอบคุณที่ยังอยู่เป็นอะไรที่บ่นให้แม่ฟังทุกวันแล้วแม่ยายไม่ลูกเดี๋ยวแม่จ่ายค่าหอให้น่ากลัวต้องขอบคุณพี่คนไทยที่แบบทุกวันนี้ก็ยังสนิทเขาเห็นใจเราแล้วเขาน้องว่าไปนอนกับพี่เหอะพี่ว่ามันโอเคเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วเรื่องการขโมยของนะไม่ใช่แค่เราที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าตอนที่เราไปอยู่นู่นอ่ะมันก็คนจากหลากหลายเชื้อชาตินิสัยก็มีทั้งดีและไม่ดีต้องระวังอ่ะคือไม่ใช่ว่าคือเราอ่ะสามารถทำตัวเฟรนด์ลี่ได้แต่ว่าเราจะต้องแบบไม่ไว้ใจคนที่เรารู้จักแบบทันทีอ่ะจริงจริงคือถ้าล็อกได้ล็อกเลยนะไม่ได้ไปทุกคนต้องเข้าใจว่าเราไปอยู่ร้อยพ่อพันแม่คนที่ดีก็มีคนไม่ดีก็มีแต่ว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนเรื่องพีของจูมีปะอ๋อเรื่องพีเหรอเรื่องรูมเมทไงก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราอ่ะขนของออกจากบ้านคือเราอ่ะไปคนเดียวใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนมันดีนะที่เธอยังย้ายได้เออดีที่ยังย้ายได้ก็ทิ้งค่ามาจำอ่ะคือเหมือนกับว่าเราอ่ะย้ายออกจากบ้านตอนแรกอ่ะเราอยู่กับเป็นคนเป็นคนก็ต้องคนดิวอ่ะเป็นรูมเมทคนนึงเราอยู่กับรูมเมทก่อนหน้านี้ก่อนแล้วอยู่เราเฮ้ยเรารู้สึกว่าไม่ get along with อะรู้สึกอึดอัดเป็นช่วงที่ชีวิต depressed มากๆโอ้ยฉันจะทำยังไงดีว่าไม่สบายใจไม่เป็นตัวเองโทรไปร้องไห้กับเพื่อนทุกคนบอกว่าเออคือตอนนั้นมีน้ำตาลอะเป็นเพื่อนที่ไป work and travel เหมือนกันแต่ว่าไปอีกเมืองนึงไงก็แบบโทรหากันทุกวันมันเป็นช่วงเวลาในการปรับตัวเป็นช่วงเวลาที่ยากเหมือนกันแล้วเราอยู่ต่างแดนแล้วเราก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ใช่เราก็ไม่กล้าบอกพ่อกับแม่เพราะแบบกลัวเขาเป็นห่วงคุยกับโทรไปร้องไห้ไปคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนอกจากเนี้ยเราก็ปรึกษาเพื่อนเป็นเพื่อนที่เราสนิทมีหลายชาติที่เราสนิทคุยกับเพื่อนร้องไห้กับเพื่อนตลอดจนเพื่อนแบบว่าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดร้องไห้อยู่แบบหยุดร้องไห้ได้แล้วด้วยความที่แบบเพื่อนเป็นผู้ชายอ่ะยูจะมาร้องไห้ทำไมเพื่อนจะบอกเราตลอดถ้ายูไม่สบายใจอ่ะยูก็แค่ออกจากตรงนั้นมาเองพูดง่ายแต่มันทำยากอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่กล้าออกจากบ้านมาอะไรแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้ายูอยู่เราไม่สบายใจอ่ะมันไม่ใช่ที่ของยูยูต้องออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วทุกคนแบบออกมาได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่แบบเราร้องไห้คล้ายๆกันเลยอ่ะทุกคนแบบออกใช่แต่ทุกคนบอกว่าพอแล้วออกมาสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราต้องออกแล้วคือเพราะว่าด้วยความที่คนไทยอ่ะการย้ายบ้านอ่ะมันดูเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะคือเราไม่รู้เรารู้สึกว่าแบบขนของออกจากมันดูเป็นเรื่องรุนแรงอ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราไม่สบายใจตั้งสติดิดนิ้วขึ้นมาว่าโอเคออกแล้วชีวิตดีพอย้ายบ้านมาปุ๊บทุกอย่างชีวิตดีมากเป็นเรื่องที่แบบน่าจะทำตั้งนานแล้วเรารู้สึกกลับไปขอบคุณเพื่อนคือทุกคนแบบว่าอยู่ไม่ได้ก็ออกอยู่ไม่ได้ก็ออกก็คิดแค่นี้ดิสบายใจในส่วนตัวเราอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจูนกันแล้วใช่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเราแค่รู้สึกว่าเรื่องเกี่ยวกับความไม่สบายใจมากกันทุกวันนี้ก็ยังแบบคุยกันได้อยู่นั่นแหละใดๆก็คือชีวิตดีแล้วค่ะ จริงๆเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องยิบย่อยอ่ะใช่เหมือนที่เราพูดเรื่องแบบเพื่อนเรื่องแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยเรื่องธรรมดามากๆคือหลายคนก็โตขึ้นหลังจากที่ได้ลองออกไปใช้ชีวิตเพราะว่าเราว่าคีย์สำคัญของการอยู่ต่างประเทศคือมันฝึกเรื่องการตัดสินใจเว้ยคือบางครั้งเราไม่กล้าตัดสินใจใช่สิ่งที่มันบีบให้เราตัดสินใจอ่ะเหมือนที่ว่าบอกก็คือสิ่งที่กระตุ้นการตัดสินใจของเราคือระยะเวลาที่จำกัดใช่ใช่แล้วอยากจะดีไซน์ชีวิตตัวเองในเนี้ย2-3 เดือนเนี้ยยังไงมีเรื่องที่อยากเล่าอีกก็การโดนขโมยฉันเป็นอะไรกับการขโมยนักหนาอย่างที่บอกว่าทำงานที่สวนสนุกแล้วร้านที่ฉันอยู่ประจำมันจะมีหลายร้านทุกคนในสวนสนุกนึกภาพมันจะมีร้านแบบไอติมร้านขายสายไหมเราอยู่ร้านฟาสต์ฟู้ดอารมณ์แบบขายเบอร์เกอร์ขายนู่นขายนี่อะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ตำแหน่งฟรอนต์ก็คือข้างหน้าร้านที่จะต้องคุยกับลูกค้าคุยกับคนในครัวเบอร์เกอร์อันนี้หมดนะคะทุกคนวันนึงเราก็ทำงานปกติเป็นช่วงที่ลูกค้าไม่ค่อยเยอะแล้วไม่พูดชาติดีกว่าเขาอะเข้ามาเหมือนทำทีว่าคุย
กับเราเข้ามา 3-4 คนนะเขาวางหน้าที่อะว่าคนนี้ชวนอินี่คุยเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแต่ด้วยความที่เราอะเมนเจอร์จะบรีฟตลอดว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆให้มองทุกอย่างอย่าเวลาคุยกับคนอะก็ต้องมองรอบๆด้วยว่าเกิดอะไรก็เราอะเริ่มจับสังเกตได้ว่าเขาเริ่มทำงานเป็นทีมอะคือคนนี้ชวนเราคุยแบบโอ้โหมีเรื่องคุยเยอะมากอีกคนนึงก็เดินอยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วแหละว่าต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่เลยแต่เราไม่ได้กระตุกกระตากเพราะเขาตัวใหญ่ทุกคนแล้วเขาดูแบบแก๊งชายฉกรรจ์อะแบบดูแข็งแรงถ้าเกิดพูดอะไรไม่ดีจะโดนต่อยป่ะวะก็ต้องเซฟตัวเองนิดนึงเออใช่เขาก็คุยกับเราเรียบร้อยซื้อของนิดหน่อยอะแล้วก็เดินออกไปเว้ยแล้วเราอะเราเป็นคนที่เช็คสต็อกหน้าร้านว่าของเบอร์เกอร์1 2 3มีกี่ชิ้นแล้วเราอะก็นับเองมันไม่ครบก็เลยคิดว่าอ่ะโดนแล้วแหละก็เลยชะโงกหน้าไปดูนอกร้านคือเขายังอยู่แล้วก็เลยแบบรีบวอลบอกซูเปอร์ไวเซอร์ของเราซึ่งซูเปอร์ไวเซอร์ก็คือเหมือนแบบหัวหน้าคนที่เป็นหัวหน้าเราอีกทีนึงไอ้เจออย่างงี้มั่นใจเลยว่าเขาว่าขโมยซูเปอร์ไวเซอร์ก็เลยบอกว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาอยู่ที่ไหนซูเปอร์ไวเซอร์เราก็รีบมาแล้วเราก็บอกเนี่ยอยู่หน้าร้านซูเปอร์ไวเซอร์เราอะโมโหมากพอรู้สึกคือเขาซีเรียสมากๆแล้วเขาก็เป็นห่วงเรามากๆถ้าเกิดเราไปแล้วจะโดนต่อยหรือเปล่าเขาเป็นผู้ชายแก๊งเลยปะแก๊งชายชัดโอเคซึ่งไม่คุ้มแล้วก็แบบซูเปอร์ไวเซอร์เราเป็นผู้หญิงเว้ยแต่เป็นผู้หญิงแบบสายสตรองอะคือนางอะเคยอยู่เคยเป็นทหารมาก่อนหน้าสวยมากเลยนะแต่ผู้หญิงแกร่งอะนางอะก็ไปคุยกับฝรั่งพวกนั้นที่อยู่หน้าร้านเรากับเพื่อนในร้านก็แบบรู้เรื่องแล้วก็แอบดูอะไรเงี้ยว่าแบบเขาจะทำยังไงเราก็เหมือนไปเจรจาเว้ยแล้วเขาก็เหมือนไม่ยอมรับอะเสียงก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วซูเปอร์ไวเซอร์เราอะก็เหมือนพูดอะไรกับเขาสักอย่างเดี๋ยวจะเรียกคนมาจับนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนรีบวิ่งหนีไปคนในสวนน้ำก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนซูเปอร์ไวเซอร์เราก็ไม่อยากทำอะไรต่อแล้วเพราะว่าเหมือนลูกค้าที่สวนน้ำอาจจะแบบเนี้ยอาจจะเสียลูกค้าคนอื่นไปก็จับไม่ได้อะแต่ก็แค้นอะแล้วสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มนั้นทิ้งไว้เศษกระดาษที่ห่อเบอร์เกอร์แค้นมากหูเมเนเจอร์เราแบบขึ้นมากมันหยาบมากมันหยาบคือมันหยาบมากเราอะจำภาพแม่นมากตอนที่เมเนเจอร์ไอ้ซูเปอร์ไวเซอร์เราเหมือนจะมีเรื่องกับเขาอะแล้วคือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบแกร่งมากใช่สิ่งที่สำคัญเลยนะนอกจากอย่าไว้ใจคนง่ายก็คือต้องมีไหวพริบคือต่อให้เป็นลูกค้าคือพระเจ้าก็จริงแต่ว่าลูกค้าอาจจะมาในรูปแบบของมิจฉาชีพเออใช่ใช่ใช่เขาจะช็อกโหเขาจะช็อกนี่คือเป็นเรื่องที่เยอะมากอ่ะเริ่มด้วยเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ทุกคนจะต้องร้องว้าวนั่นก็คือเรื่องของแบบการแก้ผ้าทุกคนคือด้วยความที่คนไทยอ่ะเรื่องแบบการแก้ผ้าการโชว์เนื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งอ่ะเขาจะค่อนข้างฟรีในการแบบโชว์บอดี้ของตัวเองมากเลยใช่ว่าคงไม่ได้อยากโชว์แต่เป็นเรื่องปกติสำหรับเขาอ่ะมันคือเรื่องปกติของเราซึ่งเราอ่ะเจอคนแก้ผ้าบ่อยมากคือในบ้านเดียวกันทุกคนคือในบ้านเดียวกันคนที่เช่าห้องอีกห้องนึงอยู่เขาก็เป็นผู้หญิงเขาก็แก้ผ้าหมดเลยอ่ะทุกคนคือแบบไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างคือแบบนมเป็นนมอ่ะไม่ได้ปิดประตูสนิทคือเปิดเงียบเราก็เดินผ่านตึ๊ดเอ๊ะแปลกๆนะแล้วก็เดินถอยกลับไปดูแล้วโอเคฉันแล้วไปดูว่าตาฝาโอเคฉันเข้าใจแหละว่ามันคือเรื่องปกติฉันแค่ไม่ชินอ่ะยังมีรูมเมทคนใหม่การนอนของเขาเขาจะแบบไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้ากันอ่ะใช่คือรูมเมทเป็นผู้หญิงนะเขาร้อนหรือเปล่าเออคือแบบอากาศอาจจะร้อนหนึ่งกลุ่มคือเข้าใจคือตอนแรกอ่ะมีเป็นแบบเสื้อแล้วก็มีกางเกงเป็นกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจได้ผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเสื้อเริ่มไม่มีแล้วเปลือยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เสื้อยังไม่มีแต่กางเกงยังมีสเต็ปหนักกว่าเดิมไม่ใส่อะไรเลยค่ะแม่เป็นฉันก็ช็อกนิดนึงนะไม่ใส่อะไรเลยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันคือถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ฉันแบบช็อกคือแบบวันที่เรากลับห้องดึกไงเราเปิดประตูมาก็คือรูเมทนอนอยู่แล้วอะนั่นแหละเขาไม่ได้ห่มผ้าหรอเขาห่มแต่แบบมันร้อนนะเธอเขาห่มแล้วเขาก็แบบพอไปเป็นมาแล้วแบบพอมันขยับตัวเออพลิกตัวต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความแบบผ้ามันก็เปิดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรอีกเขาจะช็อกเขาจะช็อกหลายเรื่องเลยเราก็คือว่าการที่คนไม่รู้จักกันเจอกันครั้งแรกแล้วก็คุยกันแบบนี่เคยไปจ็อกกิ้งตอนเช้าขยันเนาะแค่อาทิตย์แรกเหมือนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยก็วิ่งสวนกันเราไม่ได้อะไรแล้วเขาก็ตะโกน Good morning how are you อะไรเงี้ยนี่ก็คุยกับคนข้างหลังหรือเปล่าว่าคนที่รู้จักกันแต่ก็ไม่มีใครนี่หว่าคุยกับฉันหรอก็โอเค
โอเคนะทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาคุยเรื่องดินฟ้าอากาศคุยเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนะรู้จักเราหรอแต่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงนะใช่เขาเป็นอย่างเงี้ยเดินผ่านก็แบบว่า oh morning how are you เรารู้สึกว่ามันเป็น culture ที่ nice มากเลยอ่ะบางทีบางคนทักมาแบบ oh I love your hat I love your hair ใช่มันเหมือนเป็น positive เขาจะทักที่เวลาเจอกันค่ะมาทำงานแล้วเจอกันกับเพื่อนตอนเช้าแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมเธอสวยจังเลยวันนี้เธอแต่งหน้าดีจังเลยซึ่งจริงจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าแบบลอยไปแล้วอ่ะไม่ใช่มันคือเขาเจ้าที่ดีใช่ใช่มันคือเขาเจ้าที่ดีคือไทยอาจจะมีแต่แบบอาจจะเป็นเราไปซื้อของกับแม่ค้าที่เจอกันบ่อยที่จะคุยกันแต่ว่าที่นู่นน่ะสมมติเราซื้อของแล้วไปแคชเชียร์เขาก็จะแบบ hey how are you อะไรเงี้ยอย่างน้อยculture shock culture shock อีกอย่างนึงอะไม่รู้ช็อกไหมแต่ว่าพอร์ชั่นอาหารที่เมกาคือใหญ่พอร์ชั่นอาหารคือช็อกใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากแม่กิน2มือใหญ่เท่าหน้าจ้ะเหมือนแบบว่าคนไทยเนาะบางทีอาจจะมีเราอะกินข้าวกับกับใช่ไหมเราก็จะมีตรงกลางที่แบบเอาไว้แชร์กันแต่ว่าเหมือนที่นู่นอะเราก็หลายๆประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะกินแบบกินของใครของมันอะบางทีในเมืองเล็กๆอย่างของเราอะที่เขาจะไม่ค่อยเจอชาติอื่นมากอะเขาจะแบบค่อนข้างมองแรงนิดนึงทำไมสั่งมาแบ่งกันเลยทำไมสั่งมาแบ่งกันอะคือห่อกลับบ้านตลอดเลยไม่เคยกินหมดแล้วก็มีเรื่องนึงเรื่องที่เรานึกได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องการให้ทิปส์แล้วก็การบริการของเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยคือการให้ทิปส์อะถือว่าเป็นมารยาททางสังคมปะหนึ่งที่แบบทุกอย่างอ่ะต้องบวกด้วยทิปแล้วบางที่อ่ะเขาก็จะมีแบบว่า suggestion tips เป็นมินิมัมใช่เหมือนเป็นแบบว่าโอเคถ้ายูกินอาหารครบ50ดอลยูจะต้องจ่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ให้ทิปเขาอ่ะเขาก็จะเป็นมองแรงนิดนึงอ้าวฉันบริการเธออย่างดีอ่ะทำไมเธอไม่ให้ทิปฉันเลยก็เป็นเรื่องที่คนอเมริกันเองก็เถียงกันนะบางคนอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีวัฒนธรรมทิปมันก็มีหลายคนแม้แต่เป็นคนอเมริกันเองเขาก็เห็นต่างกับเรื่องนี้เราชอบการบริการของเขามากที่ต่างออกพนักงานอ่ะจะเดินมาถามเก่งมาก คือพนักงานพอเสิร์ฟอาหารเสร็จ you good okay everything alright แล้วก็จะแบบเอาอะไรอีกไหมเอาเขาแบบถามบ่อยเหมือนกันนะมีอะไรอีกอ่ะ culture shock อันเนี้ย culture shock ของเราอีกคืออ่ะชาตินึงที่เป็นชาติที่สนุกสนานเธอคือฉันช็อกมากคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเสียงดังมากๆเวลาเขาคุยกันอ่ะเหมือนตะโกนคุยกันอ่ะทาโรต่ะแบบว่าคุยกันเสียงดังไม่ว่าจะแบบจ๊อกแจ๊กจอแจอะไรที่พีคที่สุดอ่ะคือเขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบเวลาเมาอ่ะเวลาที่เขาหัวเราะเวลาเรื่องอะไรที่มันถึงใจอ่ะเขาจะมีการแบบกระทืบเท้าอ่ะทุกคนคือแบบฉันแบบคือเขาจะแบบกระทืบเท้าแบบเวลาเขาพูดใช่ไหมเขาก็หัวเราะแบบปั๊บปั๊บปั๊บกระทืบทางเนี่ยคือแรกๆอ่ะเราไม่ชินเว้ยแรกๆเราแบบเสียงอะไรอ่ะแล้วก็ออกไปดูพอออกไปดูปุ๊บแล้วเขาก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนแบบเมามันมากก็แบบกระทืบเท้ากระทืบเท้าจนหลังๆอ่ะโอเคเข้าใจแล้วว่าเวลาเขาตลกหรือเวลาเขาหัวเราะอะไรเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเขาเป็นอย่างนี้จริงๆคือเขาจะแบบหัวเราะไปกระทืบเท้าซึ่งตอนแรกอ่ะคิดว่าอ่ะเป็นแค่คนนี้คนเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่ตลกคือไปถามเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงบอกเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยแบบเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็แบบculture อีกอย่างที่อาจจะไม่ใช่อเมริกันนะแต่ว่าหลายๆชาติเขาค่อนข้างจะสกินชิปถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยจับหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ในเชิงชู้สาวนะทุกคนด้วยความรักแบบรักแบบเพื่อนอ่ะใช่แล้วคือเหมือนก็มีเพื่อนหลายคนเวลามาคุยกันอะไรเงี้ยก็จะต้องมีกับเฮ้ยเธอมีการโอบเอวตอนแรกๆก็อะไรบางทีก็แบบมาเลยค่ะเอาแก้มมาชนกันแบบตกใจไงคือเนี่ยตกใจถ้าเป็นผู้ชายทุกคนมันตกใจเป็นเพื่อนสนิทมาเลยค่ะสองข้างปุ๊บเอาแก้มมาชนกันแล้วนี่ก็แบบโอเคคุยอยู่ก็มีแบบโอบเอวอะไรเงี้ยโอบเอวก็แบบตอนนี้ก็คือชินแล้วติดไปสกินชิปคนอื่นเหมือนกันนะเธอเรื่องที่ตลกก็คือมีเพื่อนชาตินึงที่ทำงานที่เดียวกันเป็นประเทศที่ใหญ่มากอยู่ในเอเชียไม่บอกแล้วกันว่าประเทศอะไรเขากินดังมากเลยอ่ะคือเขาอ่ะมันเป็นช่วงพักเที่ยงแล้วเขาก็กินไก่แล้วเขาก็กินแบบเขาอาจจะอร่อยแล้วฉันก็หันไปมองเว้ยแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็แบบอร่อยมากแล้วฉันก็รู้ว่าอร่อยเสียงดังมากไม่พอหลังจากนั้นชี้ยื่นมาให้ฉันกินน่ะเขาหวังดีชี้ยื่นมาให้ฉันกินชิ้นกินอ่ะแบบชิ้นที่ชีกัดแล้วอ่ะทุกคนแม่ก็กัดแล้วกินแบบจับอาจจะเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วเขาก็แบบยื่นมาให้ฉันกินแบบว่าอยู่กินไหมแล้วฉันแบบอ๋อ no thanks
ก็รักษาหนำใจเขาใช่ใช่รักษาหนำใจแบบโอ้ยไม่เป็นไรแบบ enjoy เถอะเพื่อนก็จะได้เจอวัฒนธรรมที่แบบแปลกๆที่เราหลากหลายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าแบบเขาไม่มีมารยาทนะเนอะมันเป็นเรื่องปกติเขาอาจจะชินกับอะไรแบบอืมอืมใช่ใช่ใช่มีอะไรไหมอ๋ออันนึงคนไทยหลายคนที่ไปที่นู่นอ่ะจะพกยาดมไปใช่ปะถ้าเกิดเราทำงานเหนื่อยเรากับเพื่อนคนไทยก็จะชอบดมแล้วมีครั้งหนึ่งที่มีพี่ที่ไปด้วยกันขึ้นรถรับจ้างที่เราบอกว่าต้องโทรเรียกพี่เขาเป็นคนที่ชอบเมารถแล้วเราก็จะสูดเอายาดมมาใช้หน่อยแล้วคนขับอ่ะก็หันมามองบ่อยมากว่าทำอะไรวะเขามองบ่อยมากจนเขาหันมาถามว่าที่สูดอ่ะคือสารเสพติดหรอคือวีดหรอคนไทยทั้งรถก็แบบฮามากโอ้ยอย่าดมใช่พี่เขาเมารถง่ายมากเขาเลยสูดแบบเออแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนเสพอ่ะใช่ไหมถ้ามันน่าเกลียดดูเป็นคนคลั่งยาเลยเนาะคนขับก็คือหันมามองบ่อยมากพี่เขาก็เลยบอกอ๋ออันนี้มันคืออินเฮลเลอร์ยาดมที่มันเป็นไทเออร์บส์นะแบบยูลองอะไรเงี้ยอย่าหาทำนะคะดมอย่าหาทำนะคะดมยาดมแล้วเขาคิดว่าสูตรอันนี้ไม่เราคือสูตรแบบไม่ได้สูตรแบบปกติใช่ป่ะล่ะเขาเมาโลก็ไม่ได้สูตรแบบใครพูดถึงยาดมฉันจะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าเป็นของฝากที่เพื่อนหลายๆคนชอบเออมีแต่คนชอบเลยเวลาไปต่างประเทศก็แบบต้องพกยาดมไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่เคลมไว้ตอนแรกว่าเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่เราสองคนได้เจอเพื่อนๆลองไปฟังคลิปอื่นๆที่มีการรีวิว Work and Travel เนาะหรือว่าใน Facebook ก็อาจจะมีคนเล่าประสบการณ์ไว้แล้วเพื่อเป็นการที่แบบเอ้ยเปรียบเทียบว่าแต่ละคนอะประสบการณ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูแล้วก็เปรียบเทียบว่างานไหนรัฐไหนเหมาะกับเรา มีเงื่อนไขอะไรที่มันเหมาะกับเราบ้างนะคะแล้วก็อยากจะฝากสั้นๆว่า Work and Travel อาจจะไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเพื่อนๆอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศแต่ว่ามันมีอีกหลายโครงการเลยแล้วก็ในหลายประเทศที่เพื่อนๆสามารถไปหาประสบการณ์หรือว่าไปลองสอบทุนดูก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทุนหรือว่าการไปต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพยายามอัปเดตลงใน channel ด้วยนะคะซึ่งที่คลิปที่มีอยู่แล้วก็จะมีคลิปทุนรัฐบาลของไทยนะคะเดี๋ยวจะพยายามลงลิงก์ให้ดูแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวที่อเมริกาหรือว่าไป work and travel นะคะก็ลอง DM หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อถามเราสองคนได้ ถ้าเกิดอันไหนตอบได้ก็จะตอบก็จะตอบถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะไปเที่ยวอเมริกาหรือว่าอยากดูคลิปประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอเมริกานะคะเราก็มีคลิปที่ลงไว้แล้วก็คือเรามีโอกาสได้ไปฝึกงานที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มีแบบไปนิวยอร์กค่อนข้างบ่อยถ้าเพื่อนๆอยากจะดูคลิปบรรยากาศที่เราทำไว้แล้วเดี๋ยวจะลิงก์คลิปไปให้เหมือนกันนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ดูกันมาถึงคลิปนี้คือเข้าใจว่าคลิปยาวมาก ทุกคนมีความอดทนมากค่ะที่ดูมาถึงค่ะแล้วก็อย่าลืมไปดูช่องของจูด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบแนวแฟชั่นต่างๆการแต่งตัวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย